จัดให้พระโสภณคณาภรณ์เจริญสุวัฒโนซึ่งต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอภิบาลพระพรหมุนีผินสุวโจเป็นผู้ถวายธรรมกล่าวได้ว่าการศึกษาธรรมะของพระองค์นั้นทรงมีพระอาจารย์ดีซึ่งเป็นแบบได้ทั้งทางปริยัติและปฏิบัติและเพราะทรงเริ่มต้นดีศรัทธาชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบจึงเกิดขึ้นพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรอดีตตำรวจราชสำนักประจำเคยระบุไว้ว่าผมเชื่อว่าท่านทรงขึ้นต้นถูกและได้ครูที่มีความสามารถครูองค์นี้หรือรูปนี้คือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันท่านเป็นพระพี่เลี้ยงพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่ประทับที่วัดบวรเพราะฉะนั้นก็ได้ครูที่เรียกว่าชั้นยอดที่สุดของเมืองไทยหลังจากทรงพระผนวดแล้วก็ยังทรงปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในวันธรรมสวนะก็ทรงศีล8นายภาวาทบุญนาคอดีตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังผู้ล่วงลับไปแล้วเคยเล่าไว้ว่าแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงงานดึกมากแต่ก่อนเข้าพระบรรทมจะทรงสวดมนต์เป็นประจำและทรงตื่นเช้ามืดทุกวันเวลาว่างจะทรงนำเทปบันทึกเสียงของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชมาตัดต่อเพื่อให้กระชับและเร็วขึ้นบางครั้งก็เสด็จไปที่วัดบวรนิเวศเป็นการส่วนพระองค์หรือนิมนต์สมเด็จพระญาณสังวรเสด็จเข้าพระตำหนักเพื่อถวายพัตหารเพลและทูลถามข้อธรรมเป็นเวลานานข้าราชบริพารทั้งหลายจึงขานพระนามพระองค์ว่าพระมหาธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสนพระราชหฤทัยในพระธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาอย่างยิ่งพลตำรวจเอกวสิทธิ์เล่าไว้ว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายตำรวจราชสำนักประจำในปีพุทธศักราช2513เมื่อได้เข้าไปอยู่ที่วังจึงได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติสมาธิและนายตำรวจนายทหารที่ถวายราชการอยู่นั้นต่างก็เจริญรอยตามพระยุคลบาทหากศึกษาพระบรมราโชวาทในยุคนั้นก็จะพบว่าใช่แต่เพียงไม่ทอดทิ้งการศึกษาธรรมะหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำหลักธรรมะปรับใช้ในการพระราชภารกิจด้วยโดยมีพระบรมราโชวาทในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2511ว่าจุดมุ่งหมายของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดคือการหาความสุขร่มเย็นให้แก่ตัวการขึ้นสวรรค์หรือการสำเร็จก็คือการบรรลุความสุขสุดยอดนั่นเองแต่การดำเนินไปถึงขั้นสูงสุดนั้นยังมีขั้นอื่นๆซึ่งมีความสำคัญอยู่มากอยู่ระหว่างทางได้แก่ความสุขส่วนรวมของสังคมรวมทั้งการปกครองประเทศการปกครองส่วนรวมไม่ใช่ว่าจะไปหาความสุขสุดยอดกันขึ้นสวรรค์กันท่าเดียวมีพระราชดำรัสว่าเราจะพยายามให้ทุกๆวันของเรานี้ใกล้สวรรค์เข้าทุกทีด้วยการที่จะหาความสุขหรือหาความเรียบร้อยประจำวันซึ่งวิธีการทำมีอยู่หลายทางเช่นให้ความรู้ความสามารถโดยทรงขยายความว่าความรู้ในทางวัตถุนั้นต้องประสานความรู้ทางจิตใจความรู้ทางจิตใจนั้นหมายถึงความรู้จักควบคุมจิตใจควบคุมสติรู้จักความโลภความโกรธความหลงจะว่าไปมิได้ทรงแต่นำธรรมะมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ถ้าศึกษาพระราชดำรัสในวาระต่างๆตลอด60ปีที่ผ่านมาและวิธีการแก้ไขปัญหาของชาติรวมทั้งพระราชทาน
ให้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติหรือแนวทางการดำรงชีวิตแล้วจะพบว่าทรงใช้ธรรมะเป็นรากฐานทั้งสิ้นไม่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสเรื่องคุณธรรม4ประการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาธรรมะโดยทรงนิมนต์พระไปสนทนาธรรมถึงในพระราชวังบ้างหรือฟังจากเทปที่มีผู้จัดหาไปถวายบ้างเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระสุคนิกรที่ไหนซึ่งใกล้พระสุปฏิปันโนก็จะทรงแวะเข้าไปกราบและไต่ถามถึงข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมรวมถึงเมื่อมีการพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังก็จะมีการถวายกันเทศหรือการปฏิบัติภาวนาไปพร้อมๆกันพลตำรวจเอกวิสิทธ์เล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาจากตำราครูบาอาจารย์และเมื่อเสด็จไปที่ไหนที่มีพระซึ่งมีความรู้ทางด้านกรรมฐานก็จะเสด็จไปทรงเยี่ยมและรับสั่งกับพระเหล่านั้นทุกรูปเมื่อครั้งพลตำรวจเอกวิสิทธ์ยังทำหน้าที่ถวายราชการอยู่นั้นนอกจากมีหน้าที่ศึกษาภูมิประเทศเพื่อเตรียมการรับเสด็จแล้วยังทำหน้าที่หาพระถวายคือเมื่อพบพระดีก็จะนำมากราบบังคมทูลว่ามีพระอยู่ที่วัดนี้นี้เมื่อจัดเวลาเสด็จก็จะต้องให้สอดคล้องกันคือให้ทรงมีเวลาที่จะทรงแวะนมัสการพระเหล่านั้นด้วยซึ่งเมื่อเสด็จไปแล้วก็มักจะรับสั่งอยู่ด้วยเป็นเวลานานๆเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกรองเพนจังหวัดหนองบัวลำภูสำหรับองค์ที่นิมนต์เข้าไปถวายกรรมฐานในวังก็เช่นพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำพระอาจารย์วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนครหลวงปู่เรียนวรลาภูผลแห่งการปฏิบัติธรรมของพระองค์เป็นอย่างไรไม่มีผู้ใดร่วงรู้ว่าผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นก้าวไกลไปเพียงไรแต่21ปีหลังทรงพระผนวดวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิมนต์พระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำเข้าไปในพระราชวังเพื่อถวายวิสัชนาในเรื่องธรรมะซึ่งต่อมาหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำก็ได้เล่าให้เราพุทธบริษัทฟังว่าได้เข้าเฝ้าอยู่5ชั่วโมงตลอด5ชั่วโมงนั้นประทับพับเพียบอยู่ท่าเดียวตลอดขณะที่หลวงพ่อเองต้องขยับเปลี่ยนท่าถึง 5-6 ครั้งที่ทรงบูชานั้นก็เป็นเรื่องธรรมะไม่มีเรื่องอื่นและปัญหาที่ถามแต่ละคำแต่ละข้อเป็นปัญหาที่ลึกซึ้งคำเพียรภาพทรงมีความละเอียดละออในธรรมะละเอียดมากหลวงพ่อก็คำครามว่าจะตอบผิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามธรรมะที่ลึกซึ้งคำเพียรภาพมากยากที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังถ้าจะเล่าเพียงสองข้อก็เป็นหนังสือเล่มใหญ่เพราะพระองค์ทรงพระปรีชาเรื่องนี้มากตรัสถามสั้นๆแต่กินความไกลผลของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งก็พิจารณาได้จาก